บทบาทเลือดนาทีของพรรคการเมืองนาทีของพรรคการเมืองโดยวิทยานภาสิริกุลกิจและสุนผลราชนันทราชนันดรักษ์สามารถสรุปถึงนาทีของพรรคการเมืองในประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิปไตยจากปฏิบัตินาทีต่างๆที่สำคัญดังต่อไปนี้1นาทีเลือกนาทีเลือกสรรบุคคลเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นนาทีพรรคการเมืองทั่วๆไปปฏิบัติเพื่อจะได้เข้าไปมีโอกาสควบคุมการใช้อำนาจนาทีตำแหน่งนั้นๆให้เป็นไปตามนโยบายของพรรคนาทีในการเลือกนาทีในการเลือกสรรบุคคลเข้าไปรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นนาทีที่มีส่วนสำคัญที่ช่วยประชาชนในการเลือกตั้งเพราะบุคคลที่พรรคคัดเลือกให้เขารับสมัครรับเลือกตั้งได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยพรรคมาแล้วโดยพรรคมาแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีความเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถหรือเหมาะสมกับตำแหน่งประเทศที่มีพรรคการเมืองมีความมั่นคงประชาชนผู้เลือกประชาชนผู้เลือกตั้งจึงมักจะไม่คำนึงถึงตัวบุคคลมากนักแต่จะพิจารณาถึงพรรคการเมืองที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสังกัดว่าพรรคใดจะรักษาผลประโยชน์ของเขาหรือมีแนวนโยบายตรงกับความคิดของเขามากกว่า 2. นาทีเสนอนโยบายชี้ประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขนาทีที่พรรคการเมืองกระทำอีกประการหนึ่งคือการแสดงออกซึ่งนโยบายการปกครองบ้านเมืองว่าจะดำเนินไปในทางใดในกรณีนี้พรรคจะแสดงอุดมการณ์หรือหลักการพื้นฐานที่พรรคยึดถือเช่นในทางการเมืองพรรคยึดถือลัทธิใดรูปแบบการปกครองแบบใดในทางเศรษฐกิจจากใช้หลักการแบบทุนนิยมเสรีนิยมหรือสังคมนิยมเป็นต้นซึ่งเรียกกันว่าหลักการอันเป็นรากเหง้า main principle นอกจากนั้นพรรคจากชี้ให้เห็นถึงปัญหาต่างๆของประเทศโดยจะยกประเด็นต่างๆอย่างเช่นทางต่างประเทศทางเศรษฐกิจทางการศึกษาการทางการศึกษาทางสาธารณสุขรวมทั้งข้อขัดแย้งต่างๆมาอภิปรายแล้วเสนอเป็นนโยบายหรือโครงการในอันที่จะแก้ไขหรือจัดการปัญหานั้นนั้นนโยบายหรือโครงการที่พรรคการเมืองเสนอต่อประชาชนนี้ยอมเป็นการผูกมัดหรือถือเป็นคำหรือถือเป็นคำมั่นของพรรคการเมืองที่จะต้องปฏิบัติเมื่อพรรคได้อำนาจฉะนั้นราษฎรก็จะยึดเอานโยบายหรือโครงการต่างๆที่พรรคประกาศนี้เป็นส่วนหนึ่งสำหรับวินิจฉัยในการเลือกตั้งการเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งสังกัดพรรคการซึ่งสังกัดพรรคการเมืองย่อมมีประโยชน์ดีกว่าการเลือกตั้งผู้สมัครที่เป็นอิสระเพราะเท่ากับเป็นการเลือกตั้งตัวบุคคลที่จะเข้ามาบริหารประเทศและนโยบายที่จะใช้บริหารประเทศไปพร้อมกัน 3. นาทีเป็นสื่อกลางหรือระหว่างประชาชนกับองค์การของรัฐพรรคการเมืองเป็นจุดรวมของบุคคลต่างๆที่ประกอบด้วยสมาชิกและผู้สนับสนุนพรรคซึ่งมาจากบุคคลหลายอาชีพ
และจากภูมิภาคต่างๆภาคการเมืองจึงอยู่ในฐานะรับรู้ปัญหาและความต้องการของสมาชิกพรรคและผู้สนับสนุนพรรคเป็นอย่างดีภาคการเมืองจึงต้องทำหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นตัวแทนหรือเอเย่นที่จะคอยรับคอยที่จะรับรู้ปัญหาและความต้องการของประชาชนและถ่ายทอดความต้องการของประชาชนไปยังองค์การของรัฐนอกจากนั้นภาคการเมืองยังทำหน้าที่เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเรียกร้องความสนับสนุนจากประชาชนในกิจกรรมจากอำนาจหน้าที่ของรัฐบาล 4. หน้าที่ในการจัดตั้งรัฐบาลเมื่อพรรคใดชนะเลือกตั้งหรือได้รับเสียงข้างมากภาคการเมืองนั้นก็มีหน้าที่จัดตั้งรัฐบาลในประเทศที่เป็นระบอบประชาธิปไตยไปประธานาธิบดีการเลือกตั้งผู้บริหารประเทศเป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีกับประธานาธิบดีเท่านั้นประธานาธิบดีกับรองประธานาธิบดีเท่านั้นส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีหรือตำแหน่งทางการหรือตำแหน่งทางการเมืองอื่นๆประธานาธิบดีจะเป็นผู้แต่งตั้งเข้าร่วมงานส่วนประเทศที่เป็นประชาธิปไตยระบอบรัฐสภาการเมืองที่ได้รับข้างมากในรัฐสภาไม่นาตีขาดเลือกบุคคลเขาดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่างๆเพื่อบริหารประเทศและปกครอง 5. นาทีในฐานะพรรคฝ่ายค้านภาคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับเลือกตั้งน้อยหรือไม่ได้เข้าร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลจะทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านหน้าที่ของฝ่ายค้านก็คือการวิพากษ์วิจารณ์และตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาลคือการชี้ข้อบกพร่องในการบริหารงานของรัฐบาลคอยท้วงติงขัดขานการกระทำที่ไม่ชอบหรือขาดต่อมติของมหาชนควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐสภารับรองตลอดจนยับยั้งไม่ให้รัฐบาลใช้อำนาจเกินขอบเขต 6. นาทีในการปลุกระดมมวลชนให้เขามีส่วนร่วมในทางการเมืองกล่าวคือภาคการเมืองเป็นองค์กรรวบรวมบุคคลที่มีความคิดเห็นคล้ายคลึงกันเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วเสนอความคิดเห็นนั้นต่อประชาชนดังนั้นภาคจึงมีหน้าที่ขยายแนวความคิดนั้นให้ประชาชนเห็นชอบและเข้ามาสนับสนุนมากที่สุดโดยการชักชวนให้เข้ามาเป็นสมาชิกหรือในฐานะผู้สมัครหรือในฐานะผู้สนับสนุนเห็นใจพรรคโดยการช่วยรณรงค์หาเสียงหรือให้การสนับสนุนด้านการเงินซึ่งเป็นการดึงประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นกยัตเพย์บูรุษพัฒน์กล่าวว่าโดยทั่วไปแล้วภาคการเมืองมีหน้าที่ดังต่อไปนี้1หน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของภาคการเมืองคือการให้ประชาชนได้เข้าใจถึงปัญหาต่างๆของประเทศตลอดจนนโยบายของรัฐบาลพยายามชักจวงให้ประชาชนหันมาสนใจทางการเมือง 2. เลือกสรรผู้สมัครรับเลือกตั้งให้เหมาะสมสอนประชาชนให้รู้สึกรับผิดชอบทางการเมืองและช่วยให้ประชาชนมองเห็นการไกลกระตุ้นให้ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเอาใจใส่ออกเสียงในเวลาเลือกตั้ง 3. ต้องแสดงหรือประกาศแนวนโยบายของพรรคการเมืองของตนให้ประชาชนได้ทราบว่าพรรคการเมืองของตนมุ่งดำเนินกิจการไปในทางไหนหรือปรับปรุงการบริหารราชการแผ่นดินอย่างไรหรือจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลัทธิเศรษฐกิจไปในแนวทางไหนเป็นต้น
เมื่อมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลแล้วจะมีโครงการปฏิบัติงานเพื่อก่อให้เกิดผลดีแก่รัฐและประชาชนอย่างไร 4. ต้องปฏิบัติตามแนวนโยบายและโครงการปฏิบัติงานของภาคที่ได้แข่งไว้เพราะเมื่อภาคการเมืองได้มีสมาชิกได้รับเลือกตั้งเป็นฝ่ายข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรก็แสดงว่าประชาชนประสงค์จะให้พรรคจากให้พรรคนั้นเป็นผู้ทำหน้าที่บริหารประเทศตามนโยบายและโครงการที่พรรคนั้นได้แถลงไว้หากพรรคดังกล่าวไม่ได้ปฏิบัติตามแนวนโยบายหรือโครงการที่แถลงไว้ก็จะทำให้ขาดความน่าเชื่อถือและมีผลร้ายในการรณรงค์หาเสียงของพรรคในอนาคต 5. ต้องสัมพันธ์กับประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับความได้รับทราบความเคลื่อนไหวของพรรคและการประชุมของพรรคการดำเนินงานของพรรคที่ได้ปฏิบัติไปแล้วตามโครงการที่ได้แถลงว่ามีอย่างไรบ้างเนี่ยการแถลงการต่างๆดังกล่าวแล้วยอมเป็นผลดีแก่พรรคเพราะจากได้เป็นประโยชน์ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในคราวต่อไป 6. พรรคการเมืองเป็นเครื่องมือที่หาแทนมิได้ในการที่ทำให้บุคคลได้ใช้อิทธิพลในเรื่องของการบริหารกิจการของรัฐถึงแม้ว่าจะมีสิทธิออกเสียงแต่ถ้าอยู่โดดเดี่ยวแล้วบุคคลก็จะประกาศจากอิทธิพลการที่เจตจำนงต่างๆต้องอยู่กระจัดกระจายทำให้เจตจำนงเหล่านั้นขาดประสิทธิภาพภาคการเมืองจะทำหน้าที่รวบรวมพลังต่างๆที่กระจัดกระจายอยู่นี้และทำให้มีน้ำหนักมากขึ้นจัดโดยที่ภาคการเมืองทำหน้าที่จัดความคิดเห็นส่วนตัวต่างๆให้เป็นระเบียบมากขึ้นภาคการเมืองจะทำให้ผู้ปกครองสามารถรู้ถึงสภาพของพลังต่างๆในประชาชนได้ถ้าผู้ปกครองต้องการที่จะรู้ถึงความโน้มเอียงต่างๆในทางความคิดเห็นผู้ปกครองจะรู้ได้โดยผ่านทางภาคการเมืองบทบาทของพรรคการเมืองโดยวิจารณภาสิริกุลกิจและสนพลราชภัฏดารักษ์ได้กล่าวถึงบทบาทของพรรคการเมืองไว้ดังนี้พรรคการเมือง 1.พรรคการเมืองช่วยให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพประเทศที่ยึดถือหลักที่ประชาธิปไตยมีหลักสำคัญว่าผู้ปกครองหรือรัฐบาลจะต้องมาจากความเห็นชอบของประชาชนซึ่งแสดงออกโดยการเลือกตั้งดังนั้นการมีพรรคการเมืองทำให้ประชาชนเลือกตั้งผู้แทนได้ง่ายขึ้นเพราะภาคการเมืองเป็นองค์การที่รวบรวมความคิดเห็นของปัจเจกชนเหมือนกันมารวมเป็นกลมเป็นก้อนแล้วเสนออุดมการณ์และนโยบายอย่างใดอย่างหนึ่งต่อสังคมทำให้แนวคิดที่จะจัดที่กระจัดกระจายอยู่ในสังคมเด่นชัดขึ้นทางภาคการเมืองยังช่วยประกันได้ว่าผู้แทนเหล่านั้นจะปฏิบัติตามอุดมการณ์และนโยบายที่ประกาศไว้เพราะภาคที่มีระเบียบวินัยควบคุมสมาชิกของตนให้ปฏิบัติตามแนวนโยบายของภาค 2. ภาคการเมืองช่วยทำให้กลไกทางการเมืองดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องต้องกัน
กล่าวคือการมีพรรคการเมืองช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีประสิทธิภาพขึ้นประเทศที่ไม่มีพรรคการเมืองการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาจะมีความลำบากเพราะการปฏิบัติหน้าที่ในรัฐสภาเป็นเอกเทศนั้นยอมเป็นการยากที่จะผลักดันความคิดเห็นนั้นให้บรรลุผลสำเร็จได้เพราะขาดน้ำหนักและอยากที่จะแสวงหาความสนับสนุนจากสมาชิกคนอื่นๆได้อย่างพร้อมเพียงกัน 3. ภาคการเมืองช่วยประดุงรักษาอำนาจในการปกครองให้เสื่อมต่อเนื่องกันและการถ่ายทอดอำนาจเป็นไปอย่างถูกต้องตามคันลองกล่าวคือในระบอบประชาธิปไตยเป็นระบบที่เปิดโอกาสให้มีการต่อสู้แข่งขันทางการเมืองเพื่อเลือกเฟ้นบุคคลที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาลโดยยึดหลักเสรีภาพและเสมอภาคการมีพรรคการเมืองช่วยทำการมีพรรคการเมืองช่วยทำให้หลักการดังกล่าวได้รับประกันยิ่งขึ้นเพราะพรรคการเมืองเป็นกลุ่มบุคคลที่รวบรวมกันคืนตามแนวคิดเห็นทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมในแนวกว้างๆไกลกลึงกันการรวมตัวกันของผู้คนเป็นพรรคการเมืองยอมทำให้เกิดพลังต่อร่องทางการเมืองที่มีประสิทธิภาพเป็นการจำกัดการผูกขาดอำนาจโดยชนกลุ่มน้อยที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจหรืออาวุธเพราะถ้าไม่มีพรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์จะมีอิทธิพลมากในการจัดตั้งรัฐบาลโดยเฉพาะกลุ่มที่มีระเบียบวินัยสูงอย่างเช่นกลุ่มข้าราชการและทหารดังนั้นพรรคการเมืองจึงเป็นพลังทางการเมืองที่จะป้องกันไม่ให้ใครเข้ามาเป็นรัฐบาลโดยไม่ชอบธรรม 4. พรรคการเมืองช่วยสานประโยชน์ของกลุ่มชนในสังคมเราคือภาคการเมืองจะช่วยเฉื่อมโยงความแตกต่างของประชาชนไม่ว่าจะเป็นทางภูมิศาสตร์ทางศาสนาเชื้อชาติและกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆให้เขามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งนี้เพราะภาคการเมืองเป็นที่รวมของความคิดทางการเมืองนานาประการและมีจุดมุ่งหมายที่จะได้มีเสียงสนับสนุนมากที่สุดฉะนั้นภาคการเมืองจึงต้องพยายามดึงดูดความสนใจของประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าที่อยู่ตามท้องถิ่นและภูมิภาคต่างๆของประเทศหรือตามกลุ่มศาสนาเชื้อชาติตลอดจนกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆให้เข้ามาอยู่ในพรรคโดยการพยายามแก้ไขข้อขัดแย้งโดยพยายามแก้ไขข้อขัดแย้งต่างๆและหาทางประนีประนอมให้บุคคลและกลุ่มต่างๆเห็นรวมกันในนโยบายการสร้างความเห็นรวมกันดังกล่าวจึงเป็นทางที่นำไปสู่ความสามัคคีกลุ่มเกลียวไฟในชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีประเทศที่ปกครองแบบสหพันธรัฐการภาคการเมืองเป็นองค์การสำคัญมากที่ช่วยเสริมโยงส่วนต่างๆของชาติและช่วยให้มีนโยบายกลางที่ใช้ได้ทั่วประเทศ 5. ภาคการเมืองเป็นเครื่องมือในการควบคุมบริหารราชการแผ่นดินการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่เปิดโอกาสให้คนจำนวนมากที่สุดมีอิทธิพลเหนือรัฐบาลซึ่งหมายถึงการปกครองที่ให้ประชาชนเป็นผู้เลือกปกครองและควบคุมผู้ปกครองให้ดำเนินการบริหารประเทศให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนส่วนใหญ่มากที่สุดดังนั้นภาคการเมืองจึงเป็นเครื่องมือที่หาทดแทนไม่ให้ในการที่ทำให้บุคคลได้ใช้อิทธิพลในเรื่องการบริหารกิจการของรัฐถึงแม้ว่าการออกเสียงได้เป็นเรื่องสิทธิของแต่ละบุคคลแต่ถ้ากระทำโดดเดียวแล้วบุคคลก็จะปราศจากอิทธิพล
พรรคการเมืองจึงเป็นองค์การที่บุคคลจะใช้เป็นช่องทางในการควบคุมการบริหารของรัฐกล่าวคือถ้าพรรคการเมืองมีอำนาจหรือหมายความว่าเป็นผู้จัดการเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลได้แล้วพรรคการเมืองนั้นก็จะเป็นองค์การในการควบคุมนโยบายของรัฐให้อยู่กับร้องกับรอยและเป็นไปตามนโยบายของพรรคซึ่งประชาชนเห็นชอบในกรณีที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลพรรคก็จะทำหน้าที่เป็นพรรคฝ่ายค้านจะต้องคอยควบคุมรัฐบาลให้ปฏิบัติถูกต้องตามทํานองคลองธรรมภาคการเมืองจึงเป็นสถาบันหลักในการที่จะให้ประชาชนได้มีโอกาสในการปกครองประเทศในฐานะเจ้าของประเทศอย่างแท้จริงการมีฝักฝ่ายค้านที่คอยทำหน้าที่ควบคุมรัฐบาลนั้นก็เป็นพลังที่จะหาทำหน้าที่ทดแทนไม่ได้ 6. ภาคการเมืองช่วยพัฒนาการเมืองภาคการเมืองมีส่วนสำคัญในการปลุกระดมมวลชนให้เขามามีส่วนร่วมทางการเมืองและสร้างเสถียรภาพทางการเมืองเนื่องจากภาคการเมืองมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ประชาชนสนับสนุนความคิดเห็นและนโยบายของภาคให้มากที่สุดเพื่อจะได้มีโอกาสเข้าไปบริหารประเทศดังนั้นพรรคจึงต้องพยายามทุกวิถีทางที่จะชักชวนให้ประชาชนเห็นคล้อยตามนโยบายพรรคโดยการสร้างและปลุกเร้าความคิดเห็นทางการเมืองของประชาชนให้เห็นประเด็นปัญหาต่างๆทั้งในช่วงฤดูหาเสียงเลือกตั้งและช่วงปกติซึ่งมาจากออกมาในรูปแบบในรูปแบบประสัยตามสถานที่ชุมนุมชนการเช่าเวลาสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์การแจกเอกสารของพรรคการเมืองตลอดจนการกดต้นให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นต้นการดำเนินงานของพรรคการเมืองดังกล่าวจึงมีส่วนสำคัญในการปลุกระดมมวลชนให้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและให้การศึกษาทางการเมืองแก่ประชาชนนับว่าเป็นการช่วยพัฒนาการเมืองอีกทางหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยดังได้กล่าวแล้วข้างต้นภาคการเมืองเป็นองค์กรและศูนย์รวมของกระบวนการทางการเมืองที่รวบรวมเอาแนวความคิดเจตนารมณ์ของประชาชนไปใช้ในการดำเนินการขององค์กรประเทศไปในแนวทางหรืออุดมการณ์ของกลุ่มดังนั้นภาคการเมืองจึงควรต้องมีหน้าที่ดังนี้ 1. การส่งตัวแทนเข้ารับสมัครรับเลือกตั้ง representative ภาคการเมืองช่วยคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งจากจำนวนผู้สนในการเมืองหลายคนจะเห็นว่าภาคการเมืองที่มีชื่อเสียงและมีแนวโน้มในการชนะการเลือกตั้งจึงมักมีผู้สนใจสมัครเข้าไปเป็นตัวแทนของพรรคกันมากการพรรคการเมืองภาคการเมืองต้องคัดเลือกว่าควรจะส่งบุคคลได้โดยทั่วไปตามหลักการประชาธิปไตยผู้สมัครอาจไม่สังกัดพรรคการเมืองได้ก็ได้คือสมัครในนามอิสระ Independent แต่ในปัจจุบันนี้ผู้สมัครอิสระมีน้อยทางนี้เพราะสมัครการเมืองทางนี้เพราะภาคการเมืองได้รับยอมรับว่ามีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
2. ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคได้รับเลือกตั้งเข้าจำนวนมากจนได้รับเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องทำหน้าที่จัดตั้งรัฐบาล government หรือเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลบริหารราชการประเทศต่อไปตามแนวนโยบายของพรรคที่ได้แถลงไว้ต่อประชาชน 3. ถ้าพรรคการเมืองได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นเสียงข้างน้อยในสภาหรือไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้จะต้องทำหน้าที่ฝ่ายพรรคฝ่ายค้าน opposition คอยควบคุมการบริหารงานของรัฐบาลโดยวิธีการช่วยกลั่นกรองการออกกฎหมายควบคุมงบประมาณการตั้งกระทู้ถามหรือเสนอญัตติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ 4. พรรคการเมืองจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้คอยประสานงานระหว่างกลุ่มต่างๆอาทิกลุ่มอิทธิพลหรือกลุ่มกดดันpressure group กลุ่มผลประโยชน์ interest group กับรัฐบาลเพราะกลุ่มเหล่านี้จะมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนพรรคการเมืองที่มีแนวนโยบายสอดคล้องกันกับกลุ่มของตนให้ได้ชัยชนะในการเลือกตั้งเพื่อที่จะได้เป็นรัฐบาลและช่วยรักษาผลประโยชน์ให้กับพวกตน 5. เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับประชาชนพรรคการเมืองย่อมมีสมาชิกอยู่ตามที่ต่างๆกันกิจกรรมในทางการเมืองมีอยู่เป็นประจำพรรคต้องทำหน้าที่ชี้แจงขอนโยบายของรัฐบาลประกอบกับความคิดเห็นหรือท่าทีของพรรคต่อนโยบายนั้นๆทำให้มีประชาชนกับรัฐบาลมีการติดต่อรับทราบเรื่องราวต่างๆตั้งจากรัฐบาลไปย่างประชาชนและจากประชาชนไปยังรัฐบาลอย่างเช่นในรูปของความประสงค์ต่างๆที่ต้องการให้รัฐบาลตอบสนอง 6. ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเมืองของประเทศโดยให้การอบรมศึกษาความรู้ทางการเมืองแก่ประชาชน political socialization อย่างเช่นแจกจ่ายเอกสารกล่าวปราศรัยและใช้สื่อมวลชนต่างๆสูงข่าวให้ประชาชนได้ทราบความเป็นไปของบ้านเมืองในแนวทางที่ถูกต้องที่ควรจัดการแถลงนโยบายของพรรคให้ประชาชนได้ทราบเพื่อที่ประชาชนจะนำไปพิจารณาศึกษาประกอบการตัดสินใจในการที่จะให้ความสนับสนุนพรรคถ้าการสมัครเป็นสมาชิกพรรคก็ดีหรือลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้ก็ดีลักษณะของพรรคการเมือง